ัสดีครับผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ SME มือโปรกับผมปฐมพงศ์อัธศรีครับรายการ SME มือโปรครับเป็นรายการที่จุดประกายความคิดสร้างธุรกิจ SME สู่มืออาชีพครับรวมถึงการส่งเสริมการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับพี่น้องคนไทยทั่วประเทศครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมมาที่งาน Thailand SME Expo 2012ครับซึ่งจัดโดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.ครับภายใต้นโยบายการส่งเสริมธุรกิจ SME ครับของท่านนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรครับต้องบอกว่าวันนี้มีธุรกิจ SME แล้วก็ OTOP จากทั่วฟ้าเมืองไทยครับก็มาออกบูธให้ได้ชมกันนะครับให้ได้ช็อปแล้วก็ซื้อสินค้าที่ดีมีคุณภาพกันกว่า400บูธครับจะน่าสนใจขนาดไหนเดี๋ยวไปติดตามชมพร้อมๆกันได้เลยครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่บริเวณงานครับอยู่ที่พาวิลเลียนของสสว.ครับก็โครงการ OTOP Plus ครับจากตำบลสู่สากลอย่างบูรณาการครับเป็นโครงการยกระดับผู้ประกอบการ1ตำบล1ผลิตภัณฑ์อย่างบูรณาการครับต้องบอกว่าน่าสนใจมากครับในพาวิลเลียนของสสว.ครับเราจะเห็นว่ามีสินค้า OTOP ครับเรียกว่าสุดยอด OTOP 20รายครับที่เรียกว่าผ่านการประกวดนะครับแล้วก็วันนี้มาโชว์กันให้เห็นศักยภาพเลยครับสินค้า OTOP เหล่านี้คุณผู้ชมครับต้องบอกว่าเป็นสินค้า OTOP ที่ดีมีคุณภาพครับเป็น OTOP ระดับ5ดาวครับที่สามารถเรียกว่าขยายตลาดสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือว่า AEC ได้อย่างสบายครับเราจะเห็นว่าสินค้ามีหลายตัวครับคุณผู้ชมครับนี่ฮะโอ้โหนี่ดอกไม้สวยมากนะครับใบไม้สีทองครับก็เป็นผลิตภัณฑ์นะครับ OTOP ชื่อดังจากจังหวัดยะลาครับงานทางด้านนี้คุณผู้ชมครับก็จะเป็นการแปรรูปผลิตภัณฑ์นะครับก็เนี่ยฮะผลิตภัณฑ์ทองม้วนไส้หมูหยองครับจากจังหวัดชลบุรีครับโอท็อประดับติดดาวเช่นเดียวกันครับมาทางด้านนี้คุณผู้ชมครับเป็นสินค้าโอท็อปครับจากภาคอีสานครับก็เป็นผลิตภัณฑ์หมอนอเนกประสงค์ครับจากจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับด้วยผ้าฝ้ายที่ต้องบอกว่าสวยงามทีเดียวนะครับทางด้านนี้ครับเป็นกระเป๋าครับโอ้โหจากภาคอีสานเช่นเดียวกันคุณผู้ชมครับเป็นผลิตภัณฑ์จากผ้าครับโอ้ทำออกมาได้สวยงามนะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์จากกบครับสุดยอดจริงๆครับมาทางด้านนี้คุณผู้ชมครับก็จะเป็นงานจักสานนะครับของกลุ่มสตรีดีสากลจักสานเส้นกบครับโอ้สวยงามฮะจากจังหวัดนครพนมต้องบอกว่าสุดยอดจริงๆนะครับทางด้านนี้คุณผู้ชมครับก็จะเห็นว่ามีผลิตภัณฑ์นะครับงานจักสานนะครับที่สวยงามมากนะครับก็เป็นงานจักสานจากจังหวัดตรังครับมาทางด้านนี้ครับคุณผู้ชมครับก็จะเห็นว่าเป็นผ้านะครับย้อมครามครับนี่ฮะจากชุมชนภูมิปัญญาครับของพี่น้องภาคอีสานครับทำเป็นเสื้อผ้าก็ได้นะครับแล้วก็นำมาดีไซน์ออกแบบประยุกต์เข้ากับของใช้กล่องใส่กระดาษทิชชู่อย่างนี้เป็นต้นทางด้านนี้ก็จะเป็นเสื้อผ้าสตรีนะครับก็เป็นผ้าครามจากสกลนครครับผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือย้อมครามทางด้านนี้คุณผู้ชมครับเราก็จะเห็นว่าเป็นอีกผลิตภัณฑ์นะครับที่น่าสนใจมากจากนครศรีธรรมราชครับผลิตภัณฑ์จากสารย่านลิปเผานี่ฮะเป็นกระเป๋าเป็นพวงกุญแจเป็นของที่ระลึกนะครับมาทางด้านนี้คุณผู้ชมครับก็จะเห็นการแปรรูปผลิตภัณฑ์ครับเป็นสินค้าโอท็อป5ดาวฮะโอตรงนี้เลยฮะปลาร้าตัวแห้งครับนี่ฮะเป็นการแปรรูปนะครับมาทางด้านนี้ก็จะเห็นว่าเป็นงานผ้าฝ้ายนะครับสุดยอดจริงๆเลยนะครับเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรบ้านน้อยครับอยู่ที่เชียงใหม่ครับงานฝีมือของพี่น้องโอท็อปภาคเหนือก็ทำได้สวยงามเป็นกระเป๋าก็ได้นะครับแล้วก็เป็นชุดนะสำหรับสุภาพสตรีแบบนี้เป็นเป้ก็เยี่ยมเช่นเดียวกันคุณผู้ชมครับนี่ฮะชาไทยครับชามรกตครับชาจากดอยแม่สลองคุณผู้ชมครับก็เป็นสินค้าโอท็อป5ดาวเช่นเดียวกันครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่ส่งขายทั้งในและต่างประเทศครับมาทางด้านนี้ก็จะเป็นกระเป๋าฮะโอ้โหงานจักสานที่ฝีมือเยี่ยมมากนะครับเป็นฝีมือของคนโอท็อปจังหวัดพะเยาครับพี่น้องโอท็อปพะเยางานจักสานฝีมือก็ไม่ได้แพ้ใครมาตรงนี้ครับเป็นผลิตภัณฑ์จากจังหวัดพะเยาเช่นเดียวกันครับกลุ่มบ้านถักทอฮะเป็นตุ๊กตานะครับโอ้เป็นการ์ตูนลวดลายสวยทีเดียวนะครับแล้วก็มีงานจักสานนี่นะฮะคุณผู้ชมครับเป็นจักสานจากใบลานครับจากจังหวัดตากนะครับนี่ก็เป็นอีกงานหนึ่งที่ต้องบอกว่าสวยงามมากครับคุณผู้ชมครับที่เห็นผ่านสายตาอยู่ครับก็ต้องบอกว่าเป็น20สุดยอดของผู้ประกอบการ
โอท็อปครับที่เข้าสู่รอบสุดท้ายกับการคัดเลือกในโครงการโอท็อปพลัสครับจากตำบลสู่สากลอย่างบูรณาการครับก็โดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือว่าสสว.ครับที่ผลักดันผู้ประกอบการโอท็อปครับเรียกว่าสู่สากลครับรองรับกับตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือว่า AEC ที่กำลังจะเปิดตลาดภายใน 2-3 ปีข้างหน้าครับต้องบอกว่าน่าสนใจมากครับก็ถ้ามางาน Thailand SME Expo 2012ก็อย่าลืมครับพาวิเลียนของสสว.ครับมีสินค้าโอท็อปน่าสนใจให้ได้ชมกันครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ในงานยังมีผู้ประกอบการ SME แล้วก็ O-TOP อีกมากมายกว่า400บูธครับจากทั่วฟ้าเมืองไทยให้ได้ชมกันครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับผู้ประกอบการกันฮะคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่ร้าน O-TOP ชุมชนยิ้มครับก็เป็นร้านขององค์การตลาดกระทรวงมหาดไทยครับเป็นอีกบูธนึงที่ต้องบอกว่าน่าสนใจครับก็ที่นี่มีสินค้าที่เป็นผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นมีสินค้า O-TOP ครับปัจจัยการผลิตโอ้ต้องบอกว่าน่าสนใจจริงๆครับถ้าเดินมาทางด้านในครับพบท่านผอ.ครับท่านดร.ธีทัศน์สุขสะอาดครับท่านเป็นผู้อำนวยการองค์การตลาดของกระทรวงมหาดไทยสวัสดีท่านผอ.ธีทัศน์ครับสวัสดีครับครับผมครับครับวันนี้มาร่วมงาน Thailand SME Expo 2012ด้วยเหรอฮะใช่ครับเพราะว่าองค์การตลาดก็เป็นส่วนหนึ่งในโครงการโอท็อปพลัสที่เราไปลงนามกันเมื่อประมาณเดือนที่แล้วนะครับครับวันนี้ก็เข้าสู่ท่านนายกมาด้วยวันนั้นนะครับวันนี้ก็เข้าสู่กระบวนการการแสดงสินค้าแสดงศักยภาพและว่าเราจะทำอะไรบ้างครับทีนี้ในส่วนของบูธขององค์การตลาดที่วันนี้นำมาโชว์ก็คือจะเป็นส่วนของตัวอย่างร้านค้าตัวอย่างร้านค้านะฮะตัวอย่างร้านค้าตัวอย่างจริงเลยครับคุณผู้ชมครับวันนี้ก็มาค้าขายได้จริงนะฮะครับผมทดสอบได้จริงจะเป็นยังไงฮะเชิญฮะผลิตภัณฑ์มีอะไรบ้างครับผลิตภัณฑ์เนี่ยเราก็เริ่มจากผลิตภัณฑ์โอท็อปชุมชนเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นขนมนมเนยนะฮะของกินอันนี้กะหรี่ปั๊บนะฮะอร่อยมากนะฮะบ้านคุณจุ๋มนะฮะนี่ก็เป็นน้ำองุ่นนะฮะธรรมชาติเนี่ยกูซูมาต่างๆของดีทั้งนั้นฮะของดีจากหลายภูมิภาคนะฮะไม่ว่าจะเป็นของเครื่องบริโภคอุปโภคและที่สำคัญอย่างที่เคยนำเรียนนะฮะแล้วว่าในร้านค้าโอท็อปชุมชนยิ้มเนี่ยนอกเหนือจากผลิตภัณฑ์โอท็อปแล้วยังเป็นร้านที่มีลักษณะพิเศษนั่นก็คือเป็นร้านที่มีปัจจัยการผลิตทางการเกษตรเลยครับเห็นบอกว่ามีเยอะเลยมีอะไรบ้างครับก็ในมุมนี้นะฮะจะเห็นว่าอาหารมาอีกมุมนึงนะฮะโอ้แต่ด้านนี้จะดูเหมือนร้านเราใหญ่โตมากแต่จริงๆนะวันนี้เราจำลองมาให้เราจำลองฮะก็จะมีทั้งวัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตรนะครับเครื่องมือเครื่องใช้ทางการเกษตรเครื่องมือเครื่องใช้ก็มีแหละครับปุ๋ยเมล็ดพันธุ์นะฮะเกษตรอินทรีย์ทั้งหลายโอ้เลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเหมาะสมกับการที่แต่ละชุมชนแต่ละวิสาหกิจชุมชนเนี่ยจะสามารถนำตรงเนี้ยไปเป็นธุรกิจนะไปเป็นแฟรนไชส์ที่ครับทุกคนจะประกอบอาชีพได้เลยฮะนะฮะถ้าสิ่งเหล่านี้เนี่ยวัตถุประสงค์ของการตลาดเราต้องการจะให้แต่ละชุมชนได้มีอาชีพของตนเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เรานำมาให้ก็คือว่าลักษณะของเป็นระบบที่เลี้ยงนะฮะเพียงแต่ว่าท่านเนี่ยจะเป็นเจ้าของระบบนี้ทั้งหมดเลยเรียกว่าเรายกร้านอันนี้นะฮะทั้งร้านเนี่ยซึ่งมีทั้งสินค้าโอท็อปสินค้าทางการเกษตรใช่ครับต่างๆเนี่ยไปไว้ในชุมชนของท่านไปใกล้ยิ่งขึ้นให้สะดวกสบายนะฮะใช่ครับเพราะนั้นชุมชนไหนที่มีความพร้อมนะครับอย่างที่เคยนำเรียนในรายการนี้มาแล้วครับใช่ว่ายินดีที่จะให้ติดต่อเข้ามาครับเราก็จะได้ปรึกษาหารือกันว่าจะสามารถนำเอาร้านโอท็อปชุมชนยิ้มเนี่ยไปเปิดในพื้นที่ของท่านในเงื่อนไขยังไงได้บ้างน่าสนใจที่ท่านดร.ธีทัศน์พูดถึงนะคุณผู้ชมครับอีกอันนึงนะฮะที่อยากจะฝากเรียนไว้สำหรับในวันนี้ก็คือครับผมพอเรามีสินค้าโอท็อปในแต่ละภาคมากมายนะฮะแล้วก็ณวันนี้ก็ใกล้ระยะเวลาแห่งความเขาเรียกเทศกาลแห่งความสุขนะฮะเทศกาลแห่งความสุขที่กำลังจะถึงและในขณะเดียวกันก็จะเห็นว่าช่วงนี้การเริ่มไปอวยพรผู้ใหญ่อะไรต่างๆก็เริ่มขึ้นทางองค์การตลาดก็เลยบอกว่าสินค้าดีๆเหล่านี้เรามาจับใส่กระเช้าให้โอ้นี่คุณผู้ชมเอาโอท็อปเรานี่แหละเราเรียกกระเช้าสุขใจกระเช้าสุขใจเป็นการรวมเอาสินค้าโอท็อปในแต่ละประเภทครับโดยเราแยกออกเป็น3ประเภทในกลุ่มใหญ่เป็นหมวดนะฮะหมวดแรกเราเรียกหมวดอิ่มบุญครับอิ่มบุญก็คือกระเช้าที่ท่านสามารถเอาไปทำสังฆทานไปถวายพระอะไรงี้ต่างๆได้เลยแต่ว่าสินค้าในกระเช้าจะเป็นสินค้าโอท็อปทั้งหมดโอ้เลยครับเพราะฉะนั้นท่านสบายใจได้ว่าไม่ไปซื้อกระเช้าแล้วไปเจอของหมดอายุหรืออะไรอย่างเงี้ยครับแหมสบายใจได้กลุ่มที่2แล้วเรียกกระเช้าอิ่มกายอิ่มกายเป็นยังไงท่านก็คือต้องทานได้นะฮะผมยกตัวอย่างเช่น
ก็จะประกอบไปด้วยปังหมูหยองอย่างนี้เป็นต้นนะฮะประกอบไปด้วยคุกกี้ทานยับทานได้หมดเลยพวกนี้เป็นต้นนะมีประโยชน์ด้วยเพราะนั้นพวกนี้เนี่ยจะอยู่ในกระเช้าครับอิ่มกายอ๋ออิ่มกายแล้วก็สุดท้ายคือกระเช้าอุ่นใจอุ่นใจเป็นยังไงครับอุ่นใจก็คือจะประกอบไปด้วยไอ้พวกไม่ว่าจะเป็นครีมบำรุงผิวนะฮะอะไรที่ทำให้จิตใจสวยความงามความสวยความงามใช้แล้วก็จิตใจเบิกบานมีความสุขใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่จะเป็น3กลุ่มใหญ่ๆซึ่งท่านจะสามารถสั่งออเดอร์เรามาแล้วเราจัดส่งถึงที่เพราะนั้นหน่วยงานราชการใดๆเนี่ยหรืออบต.อบจ.ใดๆที่คิดว่าถึงเวลาเทศกาลเนี่ยเราอยากจะส่งเสริมโอท็อปนะฮะและในขณะเดียวกันมีส่วนทำให้รายได้นั้นกระจายไปอย่างทั่วถึงในแต่ละชุมชนใช่ครับก็ยินดีที่จะเราก็จะเป็นผู้ดำเนินการตรงนี้ให้นะครับแล้วก็สินค้าเนี่ยเราก็การันตีว่าสินค้าหนึ่งท่านเนี่ยจะถูกกับการที่ไปท่านไปซื้อเองนะครับเพราะว่าไม่ต้องไปผ่านคนกลางนะฮะเพราะหน่วยงานราชการอย่างเราไม่ได้หวังเรื่องกำไรเป็นที่ตั้งอยู่แล้วใช่ครับแม่ที่สำคัญส่งเสริมผู้ประกอบการโอท็อปส่งเสริมสินค้าชุมชนครับสุขใจทั้งคนให้สุขใจทั้งคนรับแล้วครับคุณผู้ชมครับเทศกาลปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงหรือเทศกาลอื่นๆก็ได้นะใช่ครับนะครับนะท่านผอ.ครับก็นำกระเช้าจากโอท็อปครับนี่ฮะของร้านโอท็อปชุมชนยิ้มนะฮะไปมอบให้กับคนที่เรารักมีราคาตั้งแต่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ครับเนี่ยเริ่มตั้งแต่500บาท 1,000 บาท 2,000 บาทจน 3,000 บาทเลยหรือท่านใดเนี่ยบอกว่าอยากจะสั่งสินค้าที่มีความหลากหลายอันนั้นก็ยินดีได้เช่นเดียวกันแต่นี้3กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่เราทำไว้สำหรับการที่มีสั่งจำนวนมากที่จะจัดส่งได้เลยแหมน่าสนใจสุดยอดต้องบอกอย่างนั้นเลยครับคุณผู้ชมครับนะฮะน่าสนใจจริงๆครับแล้วก็เห็นบอกร้านโอท็อปชุมชนยิ้มตอนนี้ก็เรียกว่าทยอยเปิดไปหลายสาขาแล้วตอนนี้ทยอยเปิดตามก็เงื่อนไขที่เราได้ทำร่วมกับทางสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมสวสวเนี่ยนะครับก็คือภายในสิ้นปีก็คือภายในไม่กี่วันนี้ข้างหน้าเนี่ยนะฮะเราต้องเปิด10สาขาก่อน10สาขานะแต่ว่า10สาขาเป็นโครงการนำร่องเพื่อทดสอบระบบทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกระบวนการโลจิสติกส์กระบวนการของการจัดวางสินค้ากระบวนการในการบริหารระบบคงคลังนะฮะเมื่อ10สาขาเนี่ยได้ผ่านการทดลองอะไรต่างๆแล้วเราตั้งเป้าว่าภายใน3ปีมี500สาขา500สาขาโอ้ต้องบอกว่าน่าสนใจครับก็จะไปอยู่ในชุมชนต่างๆถ้าอย่างนั้นท่านผู้นำชุมชนในชุมชนต่างๆนะฮะหน่วยงานท้องถิ่นต่างๆสนใจอยากเข้าร่วมโครงการอยากเปิดร้านโอท็อปชุมชนยิ้มได้ไหมฮะท่านรอสายด่วน08 1,000 4,000 นะครับจำง่ายๆนะครับ08 1,000 4,000 ครับครับก็โทรมาพูดคุยกันได้นะครับถ้าสนใจอยากเข้าร่วมโครงการต้องบอกว่าเป็นโครงการที่ดีมากคุณผู้ชมครับที่น่าสนับสนุนอย่างยิ่งครับเป็นโครงการขององค์การตลาดกระทรวงมหาดไทยครับเพื่อที่จะส่งเสริมผู้ประกอบการทั้งโอท็อปนะครับพี่น้องเกษตรกรนะครับรวมถึงการส่งเสริมเศรษฐกิจในท้องถิ่นให้หมุนเวียนนะฮะเศรษฐกิจไทยก็จะดีใช่ไหมฮะใช่ครับก็น่าสนใจครับเห็นกันที่ไหนนะสัญลักษณ์แบบนี้คุณผู้ชมครับร้านโอท็อปชุมชนยิ้มก็อย่าลืมสนับสนุนอุดหนุนกันนะครับแล้วก็อย่าลืมสำคัญนะฮะกระเช้าสุขใจโอท็อปนะครับร่วมส่งเสริมสินค้าชุมชนแล้วก็ภูมิปัญญาไทยครับฮะก็ท่านใดสนใจมาที่งานก็ได้ครับคุณผู้ชมครับงาน Thailand SME Expo 2012ครับก็ที่ Impact เมืองทองธานีจัดถึงวันที่11พฤศจิกายนนี้ก็มาได้เช่นเดียวกันนะท่านหมอครับครับยินดีต้อนรับทุกท่านครับผมขอบคุณท่านผอ.ธีรัตน์สุขสาที่ร่วมรายการวันนี้ขอบคุณมากครับคุณผู้ชมครับผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในมือผมครับเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากน้ำนมแท้ครับเป็นสินค้าโอท็อประดับติดดาวครับจากอำเภอสีคิ้วนครราชสีมาครับก็ตอนนี้ผมอยู่กับผู้ประกอบการครับคุณวีรินทร์สรัญจิตหรือว่าพี่กุ้งครับสวัสดีพี่กุ้งนะครับค่ะโอ้โหนี่ผลิตภัณฑ์ที่เห็นอยู่เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากน้ำนมแพ้ทั้งหมดเลยเหรอพี่นำมาแปรรูปเลยใช่ค่ะเราเป็นฟาร์มเลี้ยงแพ้อยู่ที่อำเภอสีคิ้วเห็นบอกเลี้ยงมานานแล้วเลี้ยงมา10ปีแล้วค่ะที่สุริยะฟาร์มสุริยะฟาร์มคุณผู้ชมครับก็เป็นฟาร์มเลี้ยงแพ้มีสักกี่ตัวเนี่ยที่ฟาร์ม2-300ตัว2-300ตัวเยอะทีเดียวเลยนะครับครอบครัวก็เลี้ยงกันมาใช่ค่ะใช่ไหมครับใช่ค่ะนะฮะแล้วแนวคิดในการนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์คืออะไรครับเริ่มต้นมายังไงตอนนั้นคือแต่ก่อนเราเลี้ยงเป็นเฉพาะจำหน่ายสายพันธุ์กับทำนมแพะพัชไรเท่านั้นค่ะแต่หลังจากมีอาจารย์จากจุฬาภาณิชย์สาปิยะโทมาดูงานที่บ้านแล้วก็แนะนำเราว่าน้ำนมแพะเป็นไรโบโซมจากธรรมชาติค่ะสามารถซึมซาบสู่ผิวชั้นในได้ดีค่ะเราก็เลยนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เลยครับค่ะใช่ค่ะหลังจากนั้นคุณก็น่าสนใจด้วยใช่ค่ะเราไปทำงานวิจัยที่มหาลัยขอนแก่นคณะเภสัชศาสตร์แล้วก็ออกมาเป็นสูตรต่างๆเลยครับใช่ค่ะตัวแรกที่เริ่มทำคืออะไรพี่กุ้งตัวแ
กที่ทำคือสบู่น้ำนมแพะสบู่น้ำนมแพะคุณผู้ชมครับหลายคนอาจจะเคยได้ยินตัวนี้จะทำจากนมขาวของแพะที่เราดื่มกินทั่วไปอ๋อเหรอฮะน้ำนมแพะที่เราดื่มเนี่ยนะฮะใช่ค่ะทั่วๆไปจะในท้องตลาดจะมีตัวนี้ก็จะเป็นออกมาเป็นผลิตภัณฑ์พวกนี้ทำจากนมแพะสีขาวที่เราดื่มกินอ๋อแบบนี้นะใช่ค่ะครับผมผลิตภัณฑ์ปัจจุบันมีกี่ชนิดครับเนี่ยกี่รูปแบบมีสบู่น้ำนมแพะใช่ไหมครับมีอะไรครับมีครีมมีโลชั่นมีสบู่แต่ตัวที่เราโลชั่นสบู่ค่ะตัวที่ลูกค้าที่ตอบรับดีมากเลยแล้วเราได้รับคัดเลือกเป็นนวัตกรรมคือตัวนี้ค่ะตัวไหนครับตัวนี้ค่ะตัวนี้เหรอฮะคืออะไรครับคอเลสตุ้มคือนมแม่มื้อแรกเป็นนมน้ำเหลืองนมที่แม่แพะออกลูกใหม่มื้อแรกโปรตีนวิตามินเขาจะเข้มข้นอ๋อเหรอฮะใช่ค่ะตัวนี้เขาจะช่วยเรื่องยกกระชับผิวเรื่องริ้วรอยได้ดีครับซึ่งเป็นสรรพคุณของเรียกว่าน้ำนมแพะอยู่แล้วใช่ค่ะเขาเป็นไรโบโซมจากธรรมชาติเลยตัวนี้ที่เราทำงานวิจัยออกมาแล้วลูกค้าจะตอบรับได้ดีมากเหมาะสำหรับคนมีอายุมีอะไรครับอยากแนะนำสบู่น้ำนมแพะผสมทองคำสบู่น้ำนมแพะผสมทองคำส่วนใหญ่คู่นี้ลูกค้าจะซื้อคู่นี้ซื้อคู่กันเหรอครับใช่ค่ะเพราะว่าตัวนี้ใช้สำหรับล้างหน้าทำความสะอาดอ๋อนี่ล้างหน้าก่อนนะตัวนี้เป็นหัวน้ำนมแพะเหมือนกันเป็นคอเลสเตอรอลผสมทองคำพวกทองคำเนี่ยค่ะเขาจะช่วยเรื่องยกกระชับผิวอ๋อนี่เหรอฮะเห็นเลยว่าเป็นนี่ผสมทองคำที่ว่านี่ใช่ไหมคะเขาจะสีเหลืองๆเพราะว่าเป็นหัวน้ำนมเพราะงั้นตอนรีดออกมาจะเป็นนมเหลืองๆใช่แล้วจะเป็นยังไงฮะเขาจะช่วยเรื่องยกกระชับผิวแล้วก็ริ้วรอยฝ้ากระอะไรได้ดีอ๋อยกกระชับผิวได้ดีใช่ค่ะส่วนใหญ่คนที่เป็นมีริ้วรอยแล้วผู้ใหญ่ค่ะจะใช้ชุดนี้แล้วจะตอบรับกลับมาว่าผิวเขาฟูขึ้นตึงขึ้นครับนี่ฮะใช้ตัวนี้เสร็จแล้วใช้ตัวนี้ต่อใช่ไหมใช่ค่ะเป็นเดย์กับไนท์ในตัวเดย์กับไนท์ใช้คู่กันค่ะราคาเท่าไหร่เนี่ยตัวนี้ก็นี่300 บาท300 บาทนะถ้าเป็นครีมนี่ 1,800 บาทครับผมค่ะนะฮะก็จะแพงหน่อยคุณผู้ชมครับเพราะว่าเป็นสินค้าที่เน้นคุณภาพใช่ค่ะตัวนี้จะเป็นคุณภาพแต่ถ้าคุณภาพซอฟลงมาตัวนี้ทำจากนมขาวก็ตัวนี้ราคาแค่700 บาทอ๋อนี่700 บาทใช่ค่ะถ้าเป็นสบู่นมแพะที่เราดื่มทั่วไปก็แค่100 บาทเองเหรอฮะใช่ค่ะโอ้โหคุณผู้ชมครับไม่ธรรมดาครับการันตีด้วยรางวัลมากมายมีอะไรบ้างครับเนี่ยรางวัลที่ได้ปีที่แล้วนะคะได้รางวัล NEC Award จากกระทรวงอุตสาหกรรมนี่เลยกระทรวงอุตสาหกรรมมอบรางวัลให้แล้วก็อันนี้ก็เป็นชนะเลิศอันดับหนึ่งของโคราชค่ะจากอันดับหนึ่งฮะของโคราชคุณผู้ชมครับแหมไม่ธรรมดารางวัลมากมายค่ะแล้วก็ได้รางวัลของ Best Testing จากสสว.ด้วยเลยครับนี่ครับผลผลิตทางการเกษตรนี่แหละนะเป็นฟาร์มนะค่ะเป็นฟาร์มของเกษตรกรเราของเกษตรกรเรานะเป็นการส่งเสริมเกษตรกรนะฮะส่งเสริมการมีอาชีพมีรายได้มีงานทำเป็นโอท็อประดับติดดาวของโคราชด้วยนะครับปัจจุบันส่งขายที่ไหนพี่กุ้งครับส่วนใหญ่ขายในเว็บไซต์แล้วก็ออกมากับของโอท็อปของพัฒนาชุมชนแล้วก็ของกระทรวงพาณิชย์ของกระทรวงอุตสาหกรรมของสสว.ส่วนใหญ่จะออกกับหน่วยงานราชการหน่วยงานที่จัดขึ้นตอนนี้ท่านนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรกำลังกลับมาพลิกฟื้นส่งเสริมโอท็อปใช่ค่ะท่านส่งเสริมมากเลยค่ะแล้วก็ตลาดโอท็อปเนี่ยเป็นตลาดที่กว้างไกลและตอนนี้นโยบายท่านเนี่ยส่งเสริมให้เกษตรกรให้ชาวบ้านอย่างเราเนี่ยค่ะมีอาชีพแล้วมีงานทำแล้วก็เพื่อจะโกอินเตอร์ไปได้ในวันข้างหน้าจะดีไหมครับดีมากเลยค่ะดีนะฮะค่ะคนโอท็อปก็มีกำลังใจกันใช่ค่ะก็คือรัฐบาลนี้เข้ามาเรารู้สึกว่าเศรษฐกิจเริ่มดีขึ้นการค้าขายก็เริ่มดีขึ้นช่องทางการจัดจำหน่ายมีมากขึ้นครับก็เป็นความหวังของคนโอท็อปนะฮะของผู้ประกอบการ SME ครับที่จะมีช่องทางการขายช่องทางการจัดจำหน่ายคุณผู้ชมครับผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้ครับเรียกว่าขายต่างประเทศได้ก้าวสู่ตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนบุก AEC ได้สบายเลยพี่กุ้งได้ค่ะตอนนี้เราได้รับคัดเลือกจากกระทรวงพาณิชย์เป็นต้นกล้าทูโกค่ะสำหรับไปอาเซียนนี่แหละค่ะเลยครับแหมน่าสนใจเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นะครับคุณผู้ชมครับที่น่าสนใจครับก็มาออกบูธในงาน Thailand SME Expo 2012ครับก็ถึงวันอาทิตย์นี้ครับท่านใดมางานก็แวะมาที่บูธพี่กุ้งได้เลยนะฮะอยู่บูธ C40ครับผมหรือท่านใดอยากจะใช้ผลิตภัณฑ์คุณภาพกับเครื่องสำอางอย่างน้ำนมแพะหรืออยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรสั่งซื้อได้ค่ะโทรสั่งซื้อได้ใช่ค่ะเรามีเว็บไซต์ suriyafarm.com นะคะ หรือว่าโทรศัพท์086-898-6029อีกเบอร์นึงนะคะ086-652-2276ต้องบอกว่าผลิตภัณฑ์สุดยอดจริงๆเป็นนวัตกรรมด้วยคุณผู้ชมครับเป็นโอท็อประดับติดดาวของโคราชครับขอบคุณพี่กุ้งที่ร่วมรายการครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะอีกบูธหนึ่งครับคุณผู้ชมครับก็เป็นผลิตภัณฑ์เฉาก๊วยโบราณครับของดีจากโคราชครับโอท็อประดับ3ดาวครับต้องบอกไม่ธรรมดาทีเดียวครับก็อยู่กับผู้ประกอบการครับก็คุณแสนสุขเติมศรีสุขหรือเจ้อ้อยโคราชครับสวัสดีเจ้อ้อยครับค่ะแม่ได้ข่าวว่าผลิตภัณฑ์เฉาก๊วยโบราณเจ้อ้อยดังมากเลยทำมานานหรือยังเนี่ยทำมาปี42อ่ะจ้ะปี42นะครับก็เรียกว่า
ลุยมาตลอดเลย10กว่าปีเลยนะฮะเป็นยังไงเฉาก๊วยเราเด็ดอะไรยังไงครับคือของเราไม่ใส่สารกันบูดเนี่ยครับธรรมชาติจ้ะอ๋อครับเน้นความเป็นธรรมชาติค่ะเขาเรียกว่าเฉาก๊วยสูตรโบราณเลยค่ะใช่ค่ะอืมนะฮะเน้นยังไงฮะเน้นคือเฉาก๊วยนี่จะใหม่สดทุกวันจ้ะแล้วก็จะไม่ใส่สารกันบูดอะไรเลยธรรมชาติต้องแช่เย็นนะคะต้องแช่เย็นถึงจะอยู่ได้ต้องแช่เย็นจะอยู่ได้แล้วจะมีน้ำเชื่อมน้ำตาลอ้อยเลยครับเราอยู่ในแพ็คเลยชอบหวานมากหวานน้อยเราก็ผสมเองได้จ้ะครับได้เลยใช่ไหมครับเห็นบอกว่าเฉาก๊วยเนี่ยมีสรรพคุณเป็นยาด้วยค่ะแก้ร้อนในแก้ร้อนในใช่ไหมกลับกระหายได้ดีใช่ครับผลิตภัณฑ์เอาอะไรมาบ้างครับเนี่ยก็มีเฉาก๊วยเฉาก๊วยโบราณใช่ไหมแบบนี้นะครับแบบนี้จ้ะแล้วนี่เฉาก๊วยพร้อมทานค่ะอันนี้พร้อมทานผสมในผสมแล้วตักทานได้เลยแบบนี้เหรอฮะจ้าอ๋อนี่นะฮะขายยังไงราคาอันนี้ก็15บาทจ้ะครับขายปีก15บาทนะขายโคราชกับกรุงเทพขายราคาเดียวกันราคาเดียวกัน15บาทค่ะขายส่งเท่าไหร่ครับขายส่งครับขายส่ง12บาทขายส่ง12บาทนะคุณผู้ชมครับท่านใดอยากนำไปขายต่อฮะมีกำไรนะครับแบบนี้ขายปลีกเท่าไหร่ครับขายปลีก12จ้ะ12บาทขายส่งเท่าไหร่ครับ10บาทขายส่ง10บาทแหมกำไรถ้วยละ2บาทน่าสนใจวันนึงขาย100ถ้วยก็200ขายดีๆ3 400 500ถ้วยรวยเลยเฉาก๊วยพารวยได้คุณผู้ชมครับนี่ฮะผลิตภัณฑ์มีอะไรอีกครับเจ๊อ้อยครับแล้วก็จะมีพวกนมนะคะผสมวุ้นผสมแมงลักรสชาติต่างๆมีเลยครับนมสดค่ะนมเย็นกาแฟเผือกแคนตาลูปอันนี้เฉาก๊วยนมสดค่ะอ๋อนี่เฉาก๊วยนมสดนะครับมีกี่รสชาติครับตอนนี้ที่ทำอยู่ทั้งหมดมี10รสค่ะ10รสชาตินะครับอะไรขายดีเจ๊อ้อยขายดีทุกอันเลยขายดีทุกอันเลยนะฮะแล้วแอน้ำเฉาก๊วยเนี่ยจะขายดีที่สุดค่ะอันนี้นะฮะแล้วจะมีน้ำตะไคร้น้ำมะตูมจ้ะครับขออนุญาตครับคุณผู้ชมครับอร่อยมากขายขวดเท่าไหร่ครับเนี่ยขาย12บาทจ้ะ12บาทขายปลีกขายส่งเท่าไหร่ครับ10บาทจ้ะขายปลีก10บาทจ้ะแหมสนใจใครที่สนใจอยากจะซื้อไปขายต่อก็ได้นะท่านใดที่ทําเรียกว่าร้านค้าอยู่แล้วนะฮะเป็นร้านของชําก็ดีเป็นร้านอาหารก็ดีนําน้ําแบบนี้ไปขายก็กําไรดีเจ๊อ้อยนะนี่ฮะท่านใดก็มางาน Thailand SMB Expo 2012นะฮะอย่าลืมแวะที่บูธเจ๊อ้อยนะครับมีเฉาก๊วยโบราณจากโคราชสุดยอดเลยนะครับนี่ฮะมีเครื่องดื่มนะฮะนะครับไม่ว่าจะเป็นเนี่ยนะฮะเฉาก๊วยโบราณนะครับแล้วก็ชานมต่างๆนะฮะครบเลยนะครับหรือท่านใดอยากจะนำไปขายต่อก็แวะมาดูมาพูดคุยกันแล้วก็นำไปขายทั่วประเทศได้เลยนะครับนะฮะหรือว่าติดต่อได้นะครับคุณผู้ชมครับตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอครับขอบคุณเจ๊อ้อยที่ร่วมรายการนะครับขอบคุณมากครับในมือผมครับคุณผู้ชมครับปลาร้าทรงเครื่องครับว่ากันว่าปลาร้าอร่อยอร่อยนะครับผมอยู่ที่เนี่ยฮะบูธนะครับก็ปลาร้าทรงเครื่องของลุงดอนจมูกบานครับก็ตลกที่หน้าตาดีที่สุดในประเทศไทยครับสวัสดีดอนครับสวัสดีครับที่ชม นี่ผลิตภัณฑ์ในมือผมก็ปลาร้าทรงเครื่องปลาร้าทรงเครื่องของพี่ดอนนะฮะปลาโอ้โหเห็นบอกอร่อยอร่อยอร่อยยังไงเนี่ยพี่ดอนครับคือมันกินแล้วมันอร่อยอร่อยเลยครับคนซื้อไปคนชิมก็ว่ากันอย่างนั้นใช่ไหมครับเขาก็ว่ากันอย่างนั้นในเรากินเองเราก็ยังว่าอร่อยอร่อยดีฮะอร่อยไม่อร่อยมาชิมเองคุณผู้ชมครับแหมน่าสนใจมากอ่ะถามถึงความเป็นมานะในการทำปลาร้าทรงเครื่องเนี่ยทำมาตั้งแต่เมื่อไหร่ครับเนี่ยผมมีผลิตภัณฑ์ตัวนี้มาปลาร้าทรงเครื่องเนี่ยผมก็ไปถ่ายเจอก็เด๋อครับบอกเด๋อฉันมีปลาร้าทรงเครื่องเนี่ยฉันกำลังทำเนี่ยจะออกวางตลาดครับเราแกช่วยกินหน่อยชิมไปทีให้พี่เด๋อลองชิมดูชิมพี่เด๋อว่ายังไงชิมก็เขาเปิดกระปุกเขาก็นิ้วจิ้มแล้วมากินเลยเราบอกโหอร่อยมากไอ้บานบอกปลามึงเนี่ยเดี๋ยวทำเสร็จแล้วไปขายที่สวนน้ำพรงานกาชาติเหรอฮะใช่ไหมฮะใช่ครับผมก็บอกดีเหมือนกันตอนนี้ยังไม่ทันได้ทำป่วยซะก่อนเป็นมะเร็งตับตอนนี้ก็เลยหยุดไปหมดค่ารักษาพยาบาลเยอะหน่อยเป็นล้านครับตอนนี้เราก็งานตลกตอนนี้ก็น้อยหน่อยงานน้อยลงนะครับงานน้อยลงเราก็คิดว่าเราจะหาอะไรมาเป็นค่ารักษาพยาบาลเราได้ครับก็นึกถึงว่าเราเคยจะทำปลาร้านี่ตัวนี้มันอร่อยนี่ครับเพื่อนก็ชมว่าอร่อยนะผลที่สุดทำตัวนี้ดีกว่าครับเราออกมาขายผลที่สุดได้ผลเป็นยังไงฮะได้ค่ารักษาพยาบาล
ครับค่ารายจ่ายเสร็จแล้วก็มาเป็นค่ารักษาพยาบาลไปในตัวครับแหมน่าสนใจจะแวะมาก่อนก็ได้นะครับประหลาดส่งเครื่องนะนี่ฮะคุณผู้ชมครับเราคุยกันอยู่ก็จะเห็นนะฮะผู้บริโภคฮะพี่น้องประชาชนก็เดินมาช้อปปิ้งกันมาซื้อของกันวันนี้ก็มาออกบูธในงาน Thailand SME Expo 2012ด้วยโดยมากนี่อย่างก็ห้างเมืองทองเนี่ยมาเป็นครั้งแรกอ๋อของเราไม่ได้ขึ้นห้างครับของเราอยู่นอกห้างเลยครับส่วนใหญ่ขายที่ไหนตามตลาดนัดอ๋อแล้วก็งานวัดหลวงพ่อโตครับอำเภอบางพลีที่บางพลีนะครับมันรู้สึกว่าคนให้การต้อนรับดีกินแล้วก็กินกันใหม่ครับซื้อแล้วก็มาซื้อกันใหม่เขาบอกมันอร่อยอร่อยครับผลที่สุดอยู่ได้เพราะความที่เขาพอใจกับปลาทรงเครื่องของเราครับครับแม่ตอนนี้กิจการปลาทรงเครื่องของพี่ดอนในหมู่บ้านของเรากำลังไปได้ดีทีเดียวตอนนี้เรายังไม่ได้ขึ้นห้างอ๋อเหรอฮะยังไม่มีตัวแทนยังไม่มีใช่ไหมครับตอนนี้งั้นอาศัยไปเองก่อนตอนนี้ทำตลาดเองออกผู้ตามงานต่างๆตามตลาดนัดบ้างตามตลาดนัดงานวัดมั่งอะไรต้องอะไรมีงานที่งานจังหวัดมั่งอะไรเนี้ยงานกาชาดฮะไปฮะก็ขยันมากแล้วครับพี่ดอนของเรานะครับแต่อย่างนั้นคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่ทั่วประเทศอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายปลาร้าทรงเครื่องของพี่ดอนก็ได้สิครับถ้าอย่างนั้นก็ได้สิฮะได้เลยนะฮะคุณผู้ชมครับหรืออยากจะนำไปขายต่างประเทศก็ได้เพราะว่าของอร่อยแบบนี้รสชาติดีแบบนี้คนชิมแล้วติดใจแน่ๆขวากระปุกเรามีเบอร์โทรด้วยอ๋อมีเบอร์โทรด้วยพี่ดอนเบอร์อะไรพี่089ครับ810-3196นะครับมี2รสชาติใช่ไหมครับตอนนี้มี2มีแบบผัดแบบสดอันนี้แบบสดเลยครับแบบสดคือแบบดิบแบบดิบคือต้นตำรับต้นตำรับแบบเขาจะปรุงแบบนี้มาก่อนแบบสดมาก่อนครับแต่ว่าบ้านนอกเขาจะกินแบบดิบแบบสดเนี่ยนะครับแต่กรุงเทพเนี่ยเขาจะอนามัยหน่อยครับเขาก็จะกินกันแบบสุกอ๋อสุกก็เลยเราก็มาผัดให้มันสุกอ๋อครับอย่างครับอร่อยทั้งสองอย่างทั้งสองแบบอยู่ที่ความชอบคุณผู้ชมครับเอาขายกระปุกละเท่าไหร่ครับพี่ดอนกระปุกละ25กระปุกละ25บาทเท่านั้นเอง4กระปุก100สิครับ4กระปุก100 4กระปุก100ครับปลาร้านี่ของคู่ครัวนะหลายๆบ้านต้องมีนะครับขาดไม่ได้นะเนี่ยบ้านนอกนี่มีเขาบอกว่า 100% จะกินประมาณ 80% ครับ 20% นี่เขาอาจจะไม่กินก็ได้ครับแต่น้ำพริกเนี่ยมันกินกันทั่วใช่ฮะกินกับนี่ฮะกับผักสุดยอดกินก็ผักแล้ววิตามิน A ถึงแซ่บเลยกินแล้วต้องบอกว่าโอ้ร่างกายดีสุขภาพดีนะพี่ดอนนะครับดีครับกินกับข้าวเหนียวก็สุดยอดคุณผู้ชมครับก็มาอุดหนุนก็ได้นะครับนี่ฮะปลาร้าทรงเครื่องนะครับของลุงดอนจะบูบานครับก็เปิดเรียกว่าอยู่บูธนะฮะที่งาน Thailand SME Expo 2012ด้วยนะครับจนถึงวันอาทิตย์นี้ฮะวันที่11นะครับหรือท่านใดสนใจอยากจะซื้อไปทานที่บ้านนะครับซื้อไปฝากญาติมิตรหรืออยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศครับอย่าลืมอุดหนุนกันนะครับคุณผู้ชมครับนี่ฮะก็ตลกฝันใจมหาชนครับวันนี้เป็นเท่าแก่ปลาร้าทรงเครื่องครับน่าอุ่นหน้าส่งเสริมกันอย่างยิ่งครับขอบคุณพี่ดอนที่ร่วมรายการนะครับ